สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ปิ่นสันสิงห์เสนีผู้ครอบครองตระกูลของท่านในครอบครองพระสมเด็จเกือบ 500,000 องค์เกือบเพราะตอนนี้เหลือแต่ 600,000 กว่าองค์อยู่เป็นองค์สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือประวัติต่างๆของพระสมเด็จเนี่ยที่เราไม่รู้หลายๆเรื่องแต่นี้อาจารย์ฐานเล่าถึงเรื่องปั้นเหน่งแม่นาคที่คุยกันนักกันหนาว่ามีชิ้นเดียวชิ้นเดียวเนี่ยมีกี่ชิ้นแล้วไปไหนบ้างโอเคครับอันดับแรกต้องมีความรู้เสียก่อนว่าคำว่าปั้นเหน่งนั้นคืออะไรครับผมจะได้ถามไหนน้องๆหรือเพื่อนๆผมบอกซิว่าปั้นเหน่งคืออะไรครับท่านความเข้าใจคือเรื่องผ่าของฮะฮะแล้วอย่างไรทำจริงมันคืออะไรแล้วเอาไปทำอะไรเอาหัวเข็มขัดตะคดฮะนั่นแหละครับหัวเข็มขัดรัดตะคดตามคำตามหลักไปคุยกับแม่นาคที่หลวงฝังศพแล้วก็ชวนแม่นาคมาเที่ยววันละครั้งถือศีลมาเป็นเพียรกันครับผมนาคก็ประโยชน์ยังไงครับอาจารย์ศิษย์สารเรื่องก็มีอยู่ว่าในวันในกาลครั้งหนึ่งนั้นในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ครับได้เสด็จทางชลมาศผ่านคลองพระโขนงซึ่งเกิดเหตุของนางย่านาคเนี่ยท่านย่านาคเนี่ยเกิดมานานแล้วแต่พอดีรัชกาลที่4ผ่านไปในช่วงโพลเพลตอนบ่ายผีตาพระออกก็มาถึงประมาณ3โมงกว่าตะวันก็แดงๆแล้วพอเรือพระที่นั่งผ่านแม่นาคก็ห้อยหัวออกมาแสดงอภินิหารอภิญญาให้รัชกาลที่4เห็นรัชกาลที่4ก็สั่งให้จอดเรือสั่งให้จอดขบวนแล้วก็เสด็จขึ้นไปยืนบนตะลิ่งแล้วท่านก็มองแล้วท่านเป็นพระท่านเคยบวชมาแล้วท่านไม่กลัวผีหรอกเมื่อท่านไม่กลัวผีท่านดื่มแล้วท่านก็รับสั่งว่าท่านชี้ไปที่แม่นาคแล้วท่านก็รับสั่งว่าแผ่นดินนี้ของฉันท่านรับสั่งอย่างนี้แม่นาคก็แพ้บารมีหายวับไปท่านก็เสด็จไปธุระของท่านต่อไปจนกลับสู่พระราชวังมาจนระยะครั้งหนึ่งทำบุญในวังเป็นประจำเพื่อจะได้คุยกับสมเด็จปู่พุทธาจารย์สมเด็จปู่พุทธาจารย์ก็มาในวันนั้นซึ่งมาในวันนั้นก็มีคนมาดึงสมเด็จปู่ว่าสมเด็จปู่ครับผมไม่มีตังค์เลยผมขอตังค์ปู่หน่อยปู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงปู่ก็เลยส่งเอาตาลปัดไปขายเอาให้ตาลปัดพัดยศไปขายเอาไอ้นั่นก็ไปขายแล้วเอาตังค์ไปเสร็จแล้วท่านก็เดินมาตัวเปล่าขึ้นมาร.ศรีก็จะถามมาเนี่ยมาตัวเปล่าแล้วพัดเพิร์ดไม่ได้เอามานะนั่นบอกขายไปแล้ว เลยต้องให้มหาดเล็กไปตามถ่ายคืนมา เสร็จเรียบร้อยแล้วพอถ่ายคืนมาแล้วอ่ะก็คุยกันต่อไปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องของย่านาคท่านก็บอกว่าท่านหลวงพี่เรียกสมเด็จปู่พุทธาจารย์ว่าหลวงพี่ฉันรู้สึกว่าแม่นาคเนี่ยจะแรงไปแล้วล่ะนะการที่ท่านรับสั่งเช่นนั้นสมเด็จปู่พุทธาจารย์รู้ได้ทันทีเลยว่าคือใช้เราไปปราบท่านก็กลับมาวัดแล้วก็ไปกับสามเณรเมื่อไปกับสามเณรแล้วปู่ก็เข้าไปนั่งบริกรรมแล้วก็เรียกนางนาคมาคุยกันตามที่ท่านได้เล่าเมื่อกี้นี้ก็ถูกต้องแล้วก็บอกว่าเราจะเอาท่านไปเพื่อบำเพ็ญภาวนานะแล้วก็จัดการเจาะกระโหลกนะพระด้านหน้าขณะนั้นย่านาคอายุ18ปีนะครับที่ตายสวยมากนะฮะนางนาคเนี่ยสวยมากย่านาคเนี่ยสวยมากอายุ18ปีเองที่เป็นเมียนายบุญมากแล้วตายไปเนี่ยก็ผลปรากฏว่าเอาหน้าผากไปทําเป็นปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดครับเป็นหัวเข็มขัดเอาไปทําเป็นหัวเข็มขัดแต่แท้ที่จริงแล้วปู่ใส่เข็มขัดไม่ได้ปู่ก็เลยเอาไปร้อยแล้วก็ผูกไว้ที่รัตประคตนะฮะคือเข็มขัดพระเมื่อได้เช่นนี้แล้วอยู่มาจนท่านอยู่มานานแล้วบางครั้งท่านก็ถอดเอาวางไว้ก็เลยไปหลอกสมณเณรว่าบางทีก็ลงมาหลอกสมณเณรเล่นแล้วสมณเณรไม่น่าเนี่ยไม่น่ายังแสดงฤทธิ์อีกยังแสดงฤทธิ์แต่ไม่ได้แสดงฤทธิ์อย่างร้ายแรงแสดงฤทธิ์เหมือนเรามาหยอกล้อเป็นผู้หญิงสวยๆมาเณรก็กลัวก็ไปบอกกระปู่ว่าหนูกลัวบอกไม่ต้องกลัวแล้วก็ท่านก็เลยขับไปรับสั่งว่าแม่นาคเธออย่ารังแกคุณเณรจะดูหนังสือหนังหานะอย่ามาหลอกมาหลอนให้กลัวต่อไปนี้ห้ามนะก็เป็นอันว่าย่านาคก็ไม่มาหลอกหลอนเนรอีกเลยแล้วเสร็จแล้วอยู่ต่อมาจนท่านจะแก่แล้วท่านก็มีความกังวลแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีกับ
กระโหลกชิ้นนี้ท่านก็เลยพูดว่าท่านก็เลยคิดดำริขึ้นมาว่าเอาไปบวชดีกว่าเอาย่านาคไปบวชการเอาไปบวชก็หมายถึงว่าเอากระโหลกหน้าผากเนี่ยซึ่งเป็นกระโหลกสาวๆเนี่ยเอาไปแกะเป็นพระสี่องค์หันฐานเข้าหากันหันฐานเข้าหากันปลายชี้ออกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแบ่งเป็นสี่ส่วนและให้กับตระกูลของท่านสี่คนสี่ตระกูลสี่ตระกูลสี่ตระกูลหนึ่งองค์ของท่านชื่ออะไรล่ะที่ต่อมาเป็นโรงชุมพรไม่ใช่ครับเป็นต่อมาเป็นสมภารพระนครต่อไปจากปู่สมเด็จแล้วองค์ที่สองก็ให้กับยุคลธรนะฮะหลวงปู่หินน้องจากทีนี้พอได้ไปแล้วนะครับได้ไปสี่องค์แล้วเนี่ยผลปรากฏว่าของท่านองค์ชายใหญ่เนี่ยไปหายวันที่ไปหายที่โรงหนังนางเลิ้งตอนที่ถ่ายหนังเรื่องกับเสด็จโกมารชุนกับปิยาลุ่งเรืองน่าหยิบไปหยิบไปมาน่ะหายตรงนั้นแล้วของอีกองค์นึงเนี่ยที่เป็นของสังฆราชเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครได้หรืออาจจะของหลวงปู่หินตกทอดมาก็ได้นะครับสองล่ะสำหรับบดินเดชาเนี่ยสำหรับของคุณตาเนี่ยผมเป็นคนเอาไปลอยน้ำเมื่อน้ำท่วมนะครับเมื่อน้ำท่วมใหญ่เนี่ยปีลูกชายเกิด54ครับผมฮะอาจารย์ไปลอยตรงนู้นเลยผมเอาไปกับภรรยาแม่เขานั่นแหละครับมันลักษณะเป็นไงการถ่ายรูปนะรู้สึกว่าผมจำว่ามีอยู่ในหนังสือผมนะเป็นรูปพระเลยแต่เป็นรูปฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่แค่เนี้ยแบบสี่เนี้ยเนี้ยอ๋ออยู่ในหนังสือของอาจารย์ปิ่นสารน่าจะมีครับน่าจะมีอันนี้เป็นอีกตำรานึงเลยนะครับว่าปั้นเหน่งแม่นาคไม่ใช่เหลือเป็นชิ้นๆนะครับแกะเป็นรูปพระแกะเป็นรูปพระเพื่อเอาไปบวชไงฮะบวชเพื่อไม่ให้แสดงอิทธิฤทธิ์ไงครับเพราะบวชแล้วอ่ะครับเรื่องอยู่มวยว่าผมอยู่ที่ประตูน้ำพิอินบ้านผมเป็นห้องแถวแล้วตอนคืนวันนั้นผมนั่งดูโทรทัศน์อยู่หน้าบ้านคนเดียว บ้านมันติด3ชั้นภรรยาลูกอยู่บนหมดไม่มีใครรู้แต่เราความรู้สึกเราดูโทรทัศน์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ที่กระไดผมก็คิดว่ามันมีคนมองอยู่ผมก็หันนี่หันไปดูเห็นข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าสาวๆเนี่ยแล้วก็ชายผ้าถุงอ่ะชายผ้าถุงสีตองอ่อนอ่ะสวยๆอ่ะข้อเท้านี่ขาวมากเลยนะแว๊บขึ้นไปไหนในครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยเดินคนเดินลงมานะเนี่ยก็จะมีเหมือนกับมีเสียงคนเดินตามลงกระไดไปด้วยภรรยาผมก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันผมก็เฉยเฉยไม่ว่าอะไรท้ายที่สุดก็ย้ายบ้านไปผมก็ไปอยู่ย้ายบ้านไปอีกที่หนึ่งก็มาแสดงให้เห็นอีกมาแวบอย่างนั้นอีกผมก็เลยมานั่งคิดใจตรองว่าเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราจะเอาคาถาอะไรดีเนี่ยนึกในใจก็เลยจัดการบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่บ้านผมก็ไปเอาเต่าระฆังมาเป็นกระโหลกเป็นไอ้ดอกเต่าใหญ่ๆนะผมก็ไปเอามาบูชาไอ้เซียนพระที่วังน้อยก็มาขอเช่าไป500บาทผมเอาไปที่แต่ก่อนผมบูชาไว้เพื่อทำมาหากินใช่ไหมเพราะว่าผมถือว่าเต่าหลวงพ่อหลิวอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเพราะว่างั้นทีนี้บูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็พอรุ่งเช้านะไอ้เซียนพระมันเอาเต่ามาคืนนะอาจารย์ผมขอคืนเต่าเถอะทำไมอ่ะผมนอนไม่ได้เลยทั้งคืนเต่าเดินเต็มบ้านผมบอกเต่าเดินเต็มบ้านผมหมดเลยบอกอ้าวไปผมก็คืนสตางค์ให้แล้วก็เอาเต่านั้นเก็บไว้ในคราวเดียวกันก็เกิดเรื่องย่านาคพอดีย่านาคก็มาแวะให้เราเห็นผมก็เลยพูดกับแฟนบอกว่าเราคงเอาไว้ไม่ได้แล้วล่ะเราเอาไปจำเริญเถอะให้แม่นาคกลับไปอยู่วัดละคังเพราะว่าเราคิดกันแล้วว่าเราไม่มีคาถาอาคมเวทมนต์อะไรที่จะมากำกับแน่นอนเพราะเราไม่ใช่หมอผีผมก็ได้เอาใส่กล่องที่ผมมีอยู่นั่นแหละไปกันสองคนขับรถไปที่ท่าน้ำปทุมพอพูดกับแม่นาคแม่เอาบอกแม่ผมเรียกย่านาคย่ากลับไปที่วัดละคังนะกลับไปนะที่จะขี่เต่าไปด้วยนะผมโยนไปเลยครับกล่องสี่เหลี่ยมนะฮะกล่องสี่เหลี่ยมแดงๆที่ก็ใส่ผ้าผมโยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ชี้ให้แฟนผมดูน้ำลงนะแต่ลอยทวนน้ำนะผมบอกเธอดูดินะลอยทวนน้ำเห็นไหมแล้วผมก็บอกว่าไปเราไปเลยอย่ามองเลยลอยทวนน้ำไปแล้วผมก็โยนเต่าไอ้ตัวเนี้ยเอ้าพาย่านาคกลับไปด้วยผมก็โยนตูมกลับไปนะไปด้วยกันแล้วผมก็ขึ้นมาพอผมขึ้นมาปรากฏสตาร์ทรถถึงรถเสียรถไม่ติดเลยผมบอกเอาไม่ให้ติดเลยเอาไม่ติดก็ไม่เป็นไรอยู่สักพักหนึ่งพอรถติดได้ผมก็วิ่งกลับมาบ้านพอมาถึงรถสตาร์ทไม่ติดจอดอยู่6เดือนไม่ได้ซ่อมเลย นั่นอานิสงส์อายุวันที่ผมลอยอายุเท่าลูกผมพอดี18ใช่ไหม18แล้วฮะเพราะตอนนั้นเขาเพิ่งเกิดผมก็ไปลอย18ปีก่อนก็54ไงการนี้น้ำท่วม54ต
ตอนนี้เนี่ยปั้นเหน่งไม่น่าก็น่าจะเหลือแค่2น่าจะเหลือ2นะน่าจะเหลือ2เป็นรูปพระนะครับเอาไปตัดกรมหลวงชุมพรบอกมาหายที่บอกว่าไปตัดกรมหลวงชุมพรท่านเดินลงน้ำไปแล้วจะเอาไปด้วยเดี๋ยวก็โดนเขาบอกว่าท่านเดินลงจากเรือรบกรมหลวงชุมพรไปตอนที่ท่านมรณะแหละไอ้ท่านตายแล้วอ่ะก็เป็นอาการติดไปด้วย1องค์1องค์ที่ผมไปลอยน้ํา1องค์ไอ้เห็นบอกท่านบอกว่ายังอยู่อีก1องค์นั่นก็คงจะอาจจะเป็นของสมภารสมภารอยู่องค์แล้วก็ของหม่อมอายุคนทอนก็หายพระองค์ท้าวชายใหญ่อ่ะนั่นน่ะหายไปอันนี้แสดงว่าเหลือที่มีหลักฐานว่าจะเหลือเนี่ยให้เห็นเนี่ยหนึ่งองค์ที่จะได้เห็นนะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นเสียดายเมื่อ18ปีก่อนไม่รู้จักไม่งั้นจะได้เห็นกันและอยากจะรู้เรื่องปันเหน่งไหมนะนี่อีกไหมเรื่องไคเซอร์เนี่ยไกเซอร์เนี่ยผมห่วงพวกเราเหลือเกินนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่เรื่องปั้นเหน่งแม่นางแล้วสรุปแล้วไม่ได้เป็นปั้นเหน่งไม่ได้เป็นปั้นเหน่งที่เป็นที่คุยกันในวงการไม่เป็นครับไม่เป็นมาอาจารย์ตัวปั้นเหน่งพี่เราตัวปั้นเหน่งเคยศึกษาไหมไม่เคยครับผมศึกษาแต่พระสมเด็จครับอ๋อปั้นของอาจารย์มิสันปั้นเหน่งนี่แกะเป็นรูปพระสมเด็จแบบอะไรก็แกะเป็นรูปพระพุทธรูปนี่แหละไม่ใช่พระสมเด็จแล้วหมายความว่าเอาตัดออกก่อนจะเป็น4ส่วนเนี่ยก็คือเอาไปแกะพระ4องค์เป็นรูปพระเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการไม่ให้ย่านาคมีปัญหาและในตอนนั้นก็อยู่ในมือผมนี่เพราะหลังจากที่พระจอมเกล้าพระนครศรีกลับมาแล้วก็บอกผมว่าช่วยอนุเคราะห์ประชาชนด้วยนะก็สั่งทำพระก็จึงทำพระองค์นี้หรือองค์ที่ผมได้ดูเมื่อกี้เนี่ยพระทุกองค์ที่มีข้างหลังเป็นยันตรีที่สิงเหนั่นคือพระรุ่นนั้นเป็นพระรุ่นที่ทำในสมัยย่านาคมีปัญหาเพราะทำยันตรีที่สิงเหนี้เป็นยันปิดปากผีเป็นยันกันผีโดยเฉพาะเฮ้ยเราได้กันทุกคนนี่พี่เราได้ป่ะมันอยู่ในมือผมด้วยนี่มีเหรอเฮ้ยผมก็ได้มาทันแต่ถ้าบอกว่าข้างหลังมียันตรีที่สิงเหนะฮะเก็บแล้วก็พูดต่อไปว่าผงตรีนิสิงเหไม่มีนะครับครับที่พูดว่าผงมี5ผงอ่ะมีพุทธคุณสิงเหมีปิเจมหาราชอะไรเนี่ยผมขอยกตรีนิสิงเหตรีนิสิงเหไม่ใช่ผงนะไม่มีนะครับยันฮะเป็นยันครับแต่ผมก็เขียนไว้ในหนังสือมากทิพย์แล้วนะฮะแต่คําว่าตรีนิสิงเหนี้เอาไปใช้กับการผสมผงไปใช้กับการผสมผงคือปู่จะให้ตรีนิสิงเหนี้เพราะเอา3ผงมารวมกันแล้วผสมรวมกันแล้วเป็นพระสมเด็จออกมาถ้าเผื่อ5ผงก็คือมหาราชผงใหญ่นี่ได้มาทั้งหมด5ผงรวมกันไหนที่เรามาดูเลยทําพระเป็นมหาราชนะฮะถ้าอิทธิเจมี2อย่างอิทธิเจตนะกับอิทธิเจตยะอิทธิเจอาจารย์ผมก็ได้นี่ใช่มั้ยได้มานี่รู้ที่มาเลยครับใช่ไหมแจ๋วแจ๋วเลยเฮ้ยถูกต้องเยี่ยมพูดแล้วขนลุกเลยเยี่ยมโอ้ยไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวพี่รอต้องเราต้องส่งดูหน่อยแล้วมีมวลสารอะไรบ้างรอ4เกิดในสมัยรอ4เลยปู่ทำในสมัยรอ4เลยเพราะว่าทำเพื่อแจกประชาชนพลเมืองแจกชาวบ้านแล้วตั้งแต่แจกชาวบ้านพระขนงก็เงียบเป็นปิดทิ้งไม่มีอีกเลยย่านาก็นอนอยู่ในหลุมเงียบจบไปเลยนะนี่ถึงเอามาให้ดูไงฮะว่ามันเป็นลักษณะนี้เอาแล้วถ้าเผื่อเป็นหลังยันตรีเนี่ยเป็นใช่ทั้งนั้นเลยถ้าหลังยันตรีที่เสียงที่คือยันปัดปิดถ้าใครไปแบบนี้เก็บได้อย่างสบายใจใช่ใช่ใช่ดังนู้นก็เก็บได้อย่างสบายใจขออาจารย์มีเยอะไหมอันนี้มีกี่องค์รู้สึกว่าผมดูจะมีอยู่เหลืออีกองค์มีสององค์ใครคือพระที่เรียงลำดับนี่นะฮะพระเรียงลำดับเกิดทั้งหมดเนี่ยก็ไปศึกษาที่ผมได้ครับเกิดพ.ศ.ไหนพ.ศ.ไหนพ.ศ.ไหนเนี่ยผมเรียงไว้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปที่บ้านอาจารย์ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่หลักที่มาว่าที่บอกว่าเมื่อโปสมเด็จทำพระรุ่นแรกทำพระรุ่นแรกต้องมีรุ่นแรกนะฮะโปสมเด็จทำพระรุ่นแรกต้องบอกไว้รุ่นแรกรุ่นแรกตอนนี้ผมตั้งไว้ราคาไว้ร้อยล้านเลยไปดูความเขียนไม่ร้อยล้านเขียนไม่ร้อยล้านเลยหรอเอามารุ่นแรกร้อยล้านอะไรอันนี้นะครับอาจารย์ส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวเขาส่องดูก่อนว่ามีตามตำราไหมก็
เรียกว่าทีนี้ถามว่าแล้วปู่สมเด็จดีอย่างไรเผื่อใครเป็นโรคกรดไหลย้อนผมเพิ่งหายเมื่อ10วันที่ผ่านมานี้กรดไหลย้อนเมื่อวันที่18ปู่สมเด็จได้มาให้ยาผมใครจะเชื่อหรือไม่ท่านฟังเอาว่าอภิญญาของปู่แรงขนาดนี้เมื่อวันที่18กันยาที่ผ่านมาเวลา 14:00 ผมเป็นกรดไหลย้อนผมเป็นมากลูกก็เป็นเภสัชลูกก็ให้ยากินอะไรต่างมันก็ไม่ดีขึ้นแต่ในคืนวันนั้นปู่มาเข้านิมิตมาเข้าฝันแล้วบอกว่านู่นยาโรคแค่นี้มันก็หายแล้วผมก็เห็นยาตัวนั้นแล้วผมก็จำไว้เลยรุ่งขึ้นผมก็ไปตลาดไทยกับภรรยาไปซื้อของผมก็ซื้อยาตัวนี้มาเลยแต่ยาตัวนี้ซื้อมาที20บาทกินได้3หนเน่า กินไม่ทันครับนะครับจำไว้นะครับมะขามป้อมเคี้ยวแล้วดูดน้ำก่อนเช้ากลางวันเย็นหายครับโรคไหลย้อนนี่นะครับสูตรยานี่เป็นยาของปู่นะครับแต่อธิษฐานถึงปู่สมเด็จนะครับเพราะท่านชี้ให้เลยนะนี่ท่านอาจารย์สมเด็จเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่รอแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีรอก่อนเดี๋ยวอ้าวดูก่อนเมฆพัดเยอะนี่เขียวนี่ขาวโอเคอาจารย์ลักษณะการพบอย่างนี้บอกอะไรอธิบายนิดนึงตรงนี้บอกอะไรได้บ้างครับนี่ตัวนี้เขาให้บอกทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกทางผมครับนึกว่าไอ้ตัวนี้ก็คือการยุบตัวการกร่อนแบบนี้เนี่ยอธิบายอะไรได้บ้างว่าได้ครับครับผมนี่จะให้ใจครับพี่รอรับนี่ก็คือหินพุทธคุณนะครับครับเวลานานๆหลายๆ10ปีนะครับเนื้อผ้าก็หดตัวนะฮะเนื้อผ้าก็หดตัวก็เหลือแต่หินตรงนี้อาจจะก็แกล้งโยกได้เป็นของแข็งเป็นเพราะว่านี่เป็นของแข็งหดตัวไม่ได้แต่เนื้อผ้านี่หดตัวได้เป็นของเหลวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือหลวมตรงนี้นะถือว่าบ่งบอกถึงอายุยาวนานครับครับโอเคเลื่อนต่อไปอีกนิดนึงจะเจออะไรบ้างครับองค์นี้ตรงนี้ก็อาจจะเจอพวกเคนเดียมครับผมสแกนเดียมเนี่ยฮะสแกนเดียมอย่างเงี้ยสแกนเดียมอันนี้คือพี่ละออเนี่ยส่องมวลสารมานานไม่ต้องใช้เข้าเครื่องเลยสามารถที่จะบอกได้นะครับถ้าเชี่ยวชาญจริงเนี่ยเราจะบอกได้เลยคร่าวๆมีเหล็กไหลไข่ดำในเนื้อผ้าไหมครับมีครับมีแต่ในลักษณะเป็นผงครับในเหล็กไหลไผ่ดำก็คือจะมีถ้าเราเอาเหล็กไหลไผ่ดำเป็นเม็ดมาวิเคราะห์นะเราจะมีเปอร์เซ็นต์ตอนเตียมอยู่ประมาณสัก25อัพถ้าเรามาวิเคราะห์เนื้อเอาเป็นเม็ดๆมาเลยนะครับมีตอนเตียมอยู่ประมาณ 25% อัพอาจารย์องค์นี้จะเอาอย่างงี้เหล็กดูดติดมั้ยเดี๋ยวนะให้ผมดูชัดๆก่อนเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ดูไม่เหล็กนะครับอันนี้ก็พอจะดูดได้ครับครับพอจะดูดได้ครับครับครับเอาก็ลองดูก็ได้ฮะมันใกล้นิดหน่อยมีกระแสนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไปเนื้อชันหมากนี่โอเคเลยครับครับนี่ผมใครเนื้อจันมานี่โอเคเลยครับปับนะครับดูด้วยตาก็รู้อันนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะคุยเดี๋ยวจะไปอ่านอาจารย์ไอ้องค์เหรอผมให้ดูจะได้มีความรู้หลังพิมพ์ก้างปางก้างปางก้างปางเดี๋ยวเราจะส่องหลังก้างปางมีหลังก้างปลาใหญ่ก้างปลาใหญ่นะมีก้างปลาใหญ่กับก้างปลาเล็กที่ก้างถูกยิงเหรอนะฮะที่ก้างถูกยิงนี่หลังก้างปลาอาจารย์ก้างปลานี่ก้างปลาอะไรส่องให้นิดเนี่ยอาจจะเป็นก้างปลาทูเอาไม่แน่ใจก้างปลาก้างปลาหวานมั้งถ้าเอาไปดูนี่อันนี้อาจารย์ปิ่นสารกับพี่ละออเนี่ยเขาสนิทกันนะครับเขาถึงคุยอ๋อก้างปลาเป็นปูนแล้วนี่อาจารย์อันนี้นานยังครับภาพนี้ปูเคี้ยวที่ท่านอาจารย์ถ้าก้างปลาเล็กจะจมครับจมไปในเนื้อถ้าเกิดก้างปลาเล็กนะถ้าเกิดก้างปลาใหญ่จะแผ่อันนี้การเป็นมาของวัดก้างปลานี่คือทำให้วัดเสือทองทำให้กับวัดเสือทอง
ครับวัดสร้อยทองตรงพระราม6นะครับพระราม6ตรงครับผมอาจารย์สภาพนี้ฝังมานานแล้วก็อย่างน้อยๆต้อง150ปี160ปีครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันเคลือบก้างปลาไปหมดแล้วครับแคลไซด์ครับครับคือแล้วสภาพก้างปลาไม่ใช่เหลือจะเป็นก้างเป็นไม่กลายเป็นหินไปแล้วกลายเป็นหินไปแล้วเคลือบแคลไซด์มันเคลือบก้างปลาใครมีสมเด็จหลังก้างปลาสบายใจได้นะครับอาจารย์ปิ่นสันพูดถึงสมเด็จก้างปลาหน่อยว่าเขาสร้างให้วัดไหนวัดสร้อยทองครับเรื่องไหนโอกาสนะฮะไม่ฮะเป็นวัดสร้อยทองเนี่ยไปเป็นพระนวตาของวัดระฆังไปเรียนแล้วเวลาที่กลับมาก็จะขอผมขออะไรมาอย่างเงี้ยปู่ก็เมตตาสงสารแล้วก็ทำให้นะครับผมวิธีที่จะเอามาใช้ในก้างปลาก็เกี่ยวกับเรื่องการทำมาค้าขายครับด้านดีทางด้านการทำมาค้าขายทำมาหากินนั่นแหละครับเมตตาหาเมตตาแสดงว่าถ้าใครมีสมเด็จก้างปลาหลังก้างปลาที่เป็นเนื้อเป็นหินเนี่ยก็เก็บได้อย่างสบายใจการกินพุทธคุณเรื่องการทำมาหากินเรื่องการทำมาหากินครับผมคือปู่จะทำอะไรนั้นท่านมีเหตุมีผลของท่านทุกอย่างครับนะฮะท่านจะเกิดหรือท่านจะทำอะไรนั้นท่านก็ต้องรู้ว่าเป็นอย่างไรอย่างคนไม่รู้ว่าเด็กชายบุญเรืองก็คือชื่อของปู่เห็นไหมฮะหรือกันทุกวันนี้ก็ทุกหลายหนังสือหลายเล่มก็เขียนว่าไม่รู้ใครพอเกิดมาก็จะบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อบุญเรืองนะหมายถึงว่าบุญได้เรือขึ้นมาแต่คนไม่เรียกก็เรียกกันหนูโตคนมาโดยตลอดก็เป็นหนูโตไปจนทุกวันนั้นแหละครับนะฮะนี่คือหลักการต่างๆนี่อาจารย์อาพี่เราจะบอกอะไรได้บ้างแล้วที่พระสององค์ซ้อนกันที่เรียกว่าพุทธซ้อนพุทธซ้อนมันมี2ที่นะฮะที่ที่1ทำเป็นที่ระลึกตอนทำวัดเบญจแล้วก็แจกออกมานะฮะทำเป็นวัดเบญจแต่ที่จริงๆแล้ว2องค์นั้นคือพระประธานวัดระฆัง2โบสถ์นะคือโบสถ์ใหญ่กับโบสถ์เล็กนะฮะอ้าวไม่ใช่วัดบวรหรอไม่ใช่ครับเป็นพระประธานโบสถ์ใหญ่ที่ปู่สมเด็จไปอยู่ทีหลังแต่โบสถ์เล็กสมเด็จปู่อยู่ก่อนเพราะว่าโบสถ์ใหญ่นี่ไฟมันไหม้แล้วทำเกิดขึ้นมาทีหลังปู่ก็ไปจำวัดทีหลังเขาเรียกของอาจารย์เรียกพิมพ์อะไรเขาเรียกว่าพุทธซ้อนหรือเขาเรียกพุทธซ้อนที่เขาเรียกพุทธซ้อนเนี่ยนะแต่เราเรียกพิมพ์สมเด็จพระประธานคู่ก็คือมีพระประธานทั้งสององค์นี้ก็ยังอยู่ทั้งสององค์เวลานี้ก็ยังอยู่ในโบสถ์เล็กเวลานี้ก็ยังอยู่ในโบสถ์ใหญ่อ๋อไม่ใช่ของในมุมของอาจารย์ไม่ใช่พิมพ์พระวัดบวรเป็นเอาตัวอย่างไปไงฮะไปสร้างวัดบวรแล้วเอาตัวอย่างไปอ๋อเป็นสององค์คู่ในโบสถ์ครับผมเป็นอาจารย์คงมีอยู่องค์หนึ่งเป็นพระประธานที่สมเด็จปู่ต้องอยู่ทั้งสององค์โอเคครับก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ